มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคพาร์กินสันนะครับเป็นโรคที่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับดังนั้นจึงได้มีโครงการดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับคือเขาบอกว่าจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันในการที่จะคัดกรองโรคพาร์กินสันเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับจะได้มาสัมภาษณ์นะครับพูดคุยกันสดๆเลยนะครับกับคุณสายสมรพุ่มพิษนะครับท่านเป็นผู้จัดการโครงการคัดกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับท่านผู้จัดการครับค่ะสวัสดีค่ะคุณบินค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะผู้รับฟังทุกท่านด้วยนะคะโอ้โหต้องขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ทราบว่าท่านเนี่ยเป็นพยาบาลประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะโอ้โหโรคพาร์กินสันต้องถามคุณสายสมรอย่างนี้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมาพูดถึงแนวโน้มนะครับหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยโรคพาร์กินสันกับคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มยังไงบ้างครับคุณสายสมรค่ะก็ต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะคะค่ะว่าโรคพาร์กินสันนะคะก็คือโรคของความเสื่อมของระบบประสาทนะคะที่ควบคุมด้านการเคลื่อนไหวนะคะก็จะพบมากนะคะในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีและนอกจากนี้นะคะยังเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุน้อยนะคะที่มีประวัติพาร์กินสันในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะอาการก็จะมีอาการสั่นเคลื่อนไหวช้าร่างกายแข็งเกร็งนะคะเดินติดขัดคล้ายๆกับการก้าวขาไม่ออกเหมือนเท้าติดกาวนะคะส่งผลให้การทรงตัวไม่ดีหกได้สำหรับสถานการณ์โรคพาร์กินสันในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโรคค่ะก็ข่าวนะคะว่าอัตราความเสื่อมของโรคระบบประสาทนะคะโดยเฉพาะโรคพาร์กินสันในทวีปเอเชียนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใน20ปีข้างหน้านะคะนั่นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันและที่สำคัญคือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะครับอะไรที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันนะส่วนใหญ่แล้วนะค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่ให้เกิดโรคพาร์กินสันนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยค่ะคืออายุที่เพิ่มขึ้นนะคะ อย่างที่เกิดเมื่อสักครู่ว่าตอนเนี้ยเราอะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็การสัมผัสสารยาฆ่าแมลงศัตรูพืชนะคะก็ทำให้นะคะประชาชนเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ค่ะคุณบินคะการได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงนะคะหรือเรื้อรังค่ะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันค่ะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเลยนั่นก็คือปัจจัยที่มีประวัติครอบครัวเป็นพาร์กินสันนะคะก็คือมีการสืบทอดทางพันธุกรรมค่ะอ๋อมีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราให้ความสำคัญมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการคัดกรองเรื่องนี้อาจจะต้องให้คุณสายสมรได้อธิบายนิดนึงว่าการคัดกรองพาร์กินสันเนี่ยล่าสุดเห็นว่ามีการเปิดตัวแอปพลิเคชันรายละเอียดเป็นยังไงฮะค่ะสำหรับแอปพลิเคชันของเรานะคะก็คือแอปพลิเคชันเช็ค PD นะคะก็เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะในการคัดกรองนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะเราก็จะใช้กลไกนะคะของ AI นะคะประเมินนะคะว่าทุกท่านมีความเสี่ยงของพาร์กินสันหรือไม่นะคะโดยใช้เวลาในการประเมินประมาณ20นาทีค่ะจากการทดสอบหลายทดสอบนะคะทดสอบแรกนะคะก็คือการประเมินนะคะความเสี่ยงนะคะของอาการก็จะเป็นแบบสอบถามประมาณ20ข้อนะคะครับแบบประเมินที่2ค่ะมีการประเมินการออกเสียงนะคะอย่างเช่นออกเสียงอ้านะคะประเมินความดังของเสียงการสั่นของเสียงนะคะแบบประเมินที่3ค่ะคือการประเมินการเคลื่อนไหวของนิ้วมือนะคะง่ายๆค่ะโดยการสลับของนิ้วมือนะคะนิ้วชี้นะคะกับนิ้วกลางนะคะและรวมไปถึงการเขียนชื่อหรือการเขียนประโยคค่ะเพื่อที่จะประเมินว่าลายมือของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการสั่นหรือไม่นะคะและที่สำคัญค่ะอีกอันนึงคือการใช้โทรศัพท์ค่ะโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์นะคะประเมินการเดินและการทรงตัวค่ะทั้ง4การประเมินเนี่ยค่ะนะคะก็ใช้ระบบ AI นะคะก็จะสามารถวิเคราะห์ค่ะว่าท่านมีความเสี่ยงหรือไม่ค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณบินหลังจากประเมินแล้วนะคะสามารถที่จะพิมพ์เอกสารนะคะก็สามารถนำเอกสารเนี่ยค่ะไปให้แพทย์นะคะเพื่อยืนยันการจบวินิจฉัยแล้วก็จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาค่ะตามติดพื้นฐานต่อไปค่ะครับในการประเมินผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้เราสามารถทำเองได้ที่บ้านไหมครับหรือว่าจะต้องไปทำที่ทางศูนย์
ค่ะตอนนี้ค่ะก่อนที่เราจะให้ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มีเปิดให้นะคะมาทำคัดกรองที่ศูนย์พาร์กินสันนะคะตอนนี้เราก็จะนำร่องนะคะกับผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจค่ะที่เข้ามาคัดกรองในโรงพยาบาลจุฬาค่ะแต่เราจะมีการเปิดให้ค่ะเดี๋ยวเราจะประกาศการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะที่ทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ค่ะทีนี้พอพัฒนามาเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันอย่างนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ต้องเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีการเขียนด้วยใช่ไหมฮะมีการออกเสียงมันสามารถทำได้ในโทรศัพท์เลยใช่ไหมครับฟังก์ชันค่ะใช่ค่ะครับมันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสำหรับคนป่วยหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานครับแอปพลิเคชันค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่าทุกท่านสามารถเข้าถึงได้นะคะขอให้ท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะที่สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะคะซึ่งแต่ก่อนต้องบอกว่ากว่าที่จะเข้ามารับการตรวจวินิจฉัยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงกับทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพอท่านได้รับการประเมินแล้วเนี่ยค่ะนะคะท่านสามารถที่จะเอาผลนะคะไปรับการตรวจแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาที่ต่อไปด้วยค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่นะคะไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงก็ตามค่ะในระบบอะค่ะจะมีการเตือนทุกๆ1ปีค่ะให้ท่านประเมินซ้ำค่ะครับในอนาคตมองว่ามันจะมีการต่อยอดนวัตกรรมที่เรากำลังคิดอยู่เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันอะไรเพิ่มเติมบ้างอีกไหมครับเพื่อให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มาใช้แอปพลิเคชันอย่างเงี้ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมนะคะก็คือในนั้นนะคะจะมีกิจกรรมค่ะนะคะสำหรับท่านที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเป็นกิจกรรมในเรื่องของอาหารการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะที่บำรุงสมองนะคะที่ชะลอแล้วก็ป้องกันโรคนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การนอนหลับนะคะที่มีคุณภาพค่ะและนอกจากนี้ค่ะเรานอกจากนวัตกรรมทางด้านแอปพลิเคชันของเราแล้วนะคะก็ยังมีแก้วน้ำกันสำลักนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเดินนะคะที่เราต่อยอดจากไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนะคะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับกลุ่มอาการของผู้ป่วยพาร์กินสันเพิ่มมากขึ้นค่ะครับมีการกำหนดไว้บ้างหรือยังครับว่าเราสามารถได้ดาวน์โหลดได้คร่าวๆเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงวันไหนเวลาไหนอะไรเงี้ยฮะหรือว่าช่องทางไหนบ้างครับค่ะสามารถดาวน์โหลดนะคะทั้งระบบโทรศัพท์ของ iOS นะคะแล้วก็ Android นะคะก็เราจะเปิดให้ดาวน์โหลดนะคะในวันที่1มิถุนายน2567นะคะก็สำหรับทุกท่านที่สนใจค่ะสามารถติดตามนะคะของเรานะคะได้ที่ช่องทางนะคะ www.checkpd.org นะคะหรือว่าในพาร์กินสันแฟนเพจนะคะสามารถติดตามได้เลยค่ะครับสุดท้ายอยากให้คุณสายสมรนะฮะในฐานะที่เอาล่ะมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยทางด้านของพาร์กินสันจะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นโรคนี้อยู่นะครับรวมถึงญาติของผู้ป่วยที่จะต้องดูแลคนที่ป่วยพาร์กินสันเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเนี่ยครับเชิญเลยครับค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่อยากรู้ว่าค่ะว่าท่านมีอาการนะคะหรือว่าในครอบครัวที่มีผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับการประเมินนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเรานะคะแล้วก็สำหรับท่านที่นะคะดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันอยู่แล้วนะคะท่านสามารถที่จะมาหาความรู้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลต่อไปนะคะได้ที่นะคะช่องทางนะคะพาร์กินสันแฟนเพจนะคะหรือว่า checkpd.org ค่ะนะคะเราสามารถทางทีมงานของเราค่ะสามารถที่จะตอบนะคะคำถามนะคะที่ท่านสงสัยได้ค่ะครับเอาล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสายสมรเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกี่ยวกับ Better Future นะครับมาบอกแอปพลิเคชันดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับขอบพระคุณนะครับ